สวัสดีครับพบกับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาทางไทย PBS Podcast ติดตามย้อนหลังได้นะครับทาง YouTube แล้วก็ช่องทางอื่นๆซึ่งไทย PBS ก็มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องแถมกำลังกำชับกับผมว่าต่อไปเนี่ยเราจะปรับปรุงให้สนุกสนานมากขึ้นโดยผมก็ต้องปรับตัวและทางช่องเขาจะปรับระบบนัดนี้ผมขอพามาที่เมืองนครอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่ามีคนเรียกร้องครับอยากจะชวนมาถามกันว่าตรงไหนแน่นะรอยพระเจ้าตากที่เมืองนครเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาเหตุผลที่ถามอย่างนี้ก็เพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมีคนมานครจำนวนมากเพื่อจะมาตามรอยพระเจ้าตากแล้วก็มีคนสร้างทำเพจหรือไม่ก็สร้างทำสื่อว่าถ้ามาตามรอยพระเจ้าตากที่เมืองนครต้องไปที่นู่นที่นี่ที่นั่นจนมีเป็น10ที่แล้วก็มีคำถามมากับผมว่าตกลงที่ไหนแน่การที่จะไปตามรอยพระเจ้าตากที่เมืองนครเนี่ยมันจะอิง2อย่างนะครับอันที่1คือไปที่ที่มีหลักฐานแน่ว่าพระเจ้าตากมาอันที่สองคือไปที่ที่เขาเล่าลือแล้วเขาบอกต่อแล้วเขาก็แต่งเติมกันว่าตรงนี้เกี่ยวกับพระเจ้าตากก่อนที่จะไปถึงเรื่องที่ไหนแน่และที่ไหนที่เขาว่ากันเนี่ยผมอยากจะขมวดนิดนึงก่อนว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีความเกี่ยวเนื่องกับนครศรีธรรมราชยังไงแล้วทิ้งปริศนาอะไรทำให้คนจะต้องสร้างเรื่องผูกเรื่องแล้วทำให้มีคนมาตามรอยพระเจ้าตากกันที่เมืองนครกันจังนะครับปริศนาสำคัญสำคัญเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าตากสินกับเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยมีสัก 2-3 เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ก็คือทำไมพระองค์ท่านมาตีก๊กเจ้าพระยานครแล้วเนี่ยนะครับพระองค์ท่านไม่รวมนครให้เป็นส่วนหนึ่งของกรุงธนบุรีพระองค์ท่านเนี่ยตั้งให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองประเทศราชนี่เรื่องที่หนึ่งนะตั้งให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองประเทศราชเท่านั้นยังไม่พอเจ้านครซึ่งแข่งกับพระองค์เนี่ยแข่งกับพระองค์แล้วตอนหลังยอมแพ้เนี่ยนะครับพระองค์เนี่ยพาเข้าไปช่วยราชการในกรุงเทพเรียกว่าเอาไปเป็นตัวประกันเนาะแล้วก็ตั้งหลานของพระองค์มาเป็นพระเจ้านครศรีธรรมราชเนี่ยต่อมาเนี่ยพระเจ้าตากส่งเจ้านครคือเจ้านครหนูเนี่ยครับกลับมาเป็นพระเจ้านครศรีธรรมราชนี่ไม่ใช่ลูกหลานตัวเองนะครับส่งเจ้านครซึ่งเดิมเป็นคู่แข่งให้มาเป็นพระเจ้านครศรีธรรมราชเท่านั้นยังไม่พอสนุกกว่านั้นอีกครับพร้อมกับการส่งเจ้านครหนูเพื่อมาครองเป็นกษัตริย์นครศรีธรรมราชเนี่ยครับพร้อมกับให้ปลัดเมืองนครคืออุปราชพัฒเนี่ยกลับมาเนี่ยยังทรงพระสนมนะเจ้าจอมมารดาองค์หนึ่งของพระองค์มาเป็นหม่อมอ่ะของอุปราชพัฒทรงมาทำไมทั้งที่ตอนที่ส่งมาเนี่ยว่ากันว่าในวังก็บอกว่าเจ้าจอมองค์นี้เนี่ยหม่อมห้ามองค์นี้เนี่ยประจำเดือนขาดมาแล้วนะเพราะว่าไปถวายงานพระเจ้าตากพระเจ้าตากบอกก็จะส่งไปอ่ะเนี่ยปริศนา3ปริศนาแล้วด้วย3ปริศนานี่แหละครับเลยเกิดเรื่องนะครับอันใหญ่โตโจทย์ขานแล้วทำให้คนนครและคนในกรุงเทพเนี่ยก็ตามกันมาเยอะก็คือนำมาสู่ปริศนาที่4ก็คือจริงๆแล้วพระเจ้าตากสินเนี่ยนะฮะถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนยันจริงหรือเปล่ารัชกาลที่1เนี่ยไม่ได้สำเร็จโทษพระองค์หรอกเพราะเป็นก็เคยเป็นสหายร่วมรบกันมาก่อนและที่สำคัญก็คือเคยรับใช้นะครับเป็นเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกถวายงานพระเจ้าตากสินมหาราชมาก่อนแล้วที่สำคัญเนี่ยดองกันนะครับพระเจ้าตากสินพระเจ้าตากนะครับกับพระเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกหรือวังหน้าคือมหาสุรสิงหนาถเนี่ยดองกันไปหมดเลยนะครับคือธิดาเนี่ยถวายกันไปถวายกันมาเรียกว่าดองกันหลายชั้นเหลือเกินเขาก็ว่ากันว่าทั้งรัชกาลที่1กับวังหน้าเนี่ยไม่ได้กล้าที่จะสำเร็จโทษเจ้าตากหรอกแต่ให้คนอื่นนะครับเข้าไปอยู่ในกระสอบและทุบด้วยท่อนจันทร์ส่วนพระเจ้าตากเนี่ยทรง
ให้ผนวดเสียแล้วก็ส่งอย่างลับๆมาอยู่ที่เมืองนครและพระเจ้าตากสินเนี่ยมาอยู่ในเมืองนครในการอารักขาของเจ้านครไงที่เจ้าตากส่งมาตะกี้นี้ใช่ไหมครับทั้งเจ้านครทั้งอุปราชพัฒนะครับแล้วทั้งเจ้าจอมแล้วก็ทั้งพระโอรสรับนะครับก็มาดูแลเจ้าตากจนสวรรคตที่เมืองนครแล้วก็มีการผูกเรื่องว่าโอ้สวรรคตที่นั่นเอาพระอัฐิไปไว้ที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วคนก็มาตามรอยกันทุกวันนี้แหละครับอันนี้เป็น3บวก1ปริศนาของเจ้าตากที่พระองค์ท่านผูกไว้เองนะครับ3อันเนี่ยพระองค์ท่านผูกไว้เองแต่อันที่4เนี่ยคนเอามาผูกกันต่อทั้ง3บวก1เรื่องเนี่ยผมขอทบทวนทุกท่านให้ย้อนกลับไปตอนที่เสียกรุงก่อนนะครับก่อนที่จะเกิดการเสียกรุงนะครับ2310เนี่ยนะครับทุกท่านทราบใช่ไหมครับว่าเกิดความปั่นป่วนมากแล้วหลายคนก็เริ่มออกแล้วเพราะว่ามั่นใจแล้วว่ากรุงแตกแน่เลยคนที่ออกรายแรกคือพญาตากนะก็ฝ่าด่านออกไปแล้วก็ไปตั้งหลักอยู่ที่เมืองจันทร์ขณะเดียวกันเนี่ยในท้องด้วงก็คือรัชกาลรัชกาลที่1เนี่ยนะครับท่านเนี่ยได้รับการแต่งตั้งออกมาเป็นยกกบฏเมืองราชบุรีเพราะเดิมเนี่ยท่านเป็นมหาดเล็กก็อยู่ในวังอยู่กับเจ้าตากรู้จักกันเช่นเดียวกันกับเจ้าหนูเจ้านครที่ชื่อหนูเนี่ยก็มาเป็นยกกบฏอยู่เมืองนครเหมือนกันเดิมก็เป็นมหาเล็กพวกนี้รู้จักกันนะครับตอนนั้นเนี่ยนายทองด้วงมาเป็นยกกบฏราชบุรีแล้วเจ้าหนูเนี่ยมาเป็นเจ้านครหนูเนี่ยก็มาเป็นยกกบฏอยู่เมืองนครแล้วมีปลัดชื่อพัดนะครับมีปลัดเมืองชื่อพัดตอนอีกอันนึงเนี่ยเป็นเรื่องที่ขอญาติผูกนิดนึงก็คือว่ามีครูบาอาจารย์เจ้ารูปหนึ่งเป็นเจ้าวาดวัดพนัญเชิงชื่อว่าศรีท่านก็ออกมาด้วยเพราะท่านเป็นคนนครท่านก็เลยออกจากวัดพนัญเชิงออกจากอยุธยามาอยู่ที่เมืองนครกรุงก็เสีย2310หลังจากเสียกรุงแล้วเจ้าตากก็เข้ามาไล่พม่าได้ฟื้นฟูตั้งธนบุรีได้แล้วก็ทรงก็ไปปราบก๊กพระฝางนะครับท่านก็ไปปราบได้ปราบเจ้าเมืองพิษณุโลกได้ด้วยขณะเดียวกันเนี่ยกรมหมื่นเทพพิพิธนะครับซึ่งไปตั้งก๊กอยู่ที่เมืองพิมายพญาตากก็ไปตีได้พอตีได้เสร็จเนี่ย2312พระเจ้าตากสินเนี่ยก็ทรงกรีธาทัพลงมาตีเมืองนครเท่าที่ผมตามในพงศาวดารเนี่ยทัพของพระองค์เนี่ยนะครับลงมาครั้งแรกเนี่ยมาตั้งหลักอยู่ที่ชัยยาแล้วก็ล่วงหน้ามาเนี่ยตีนครไม่สำเร็จพญาตากก็เลยทรงทัพตามมานะทรงเสด็จตามมาเป็นทัพเรือเพื่อมาถึงเมืองชัยยาแล้วก็เลยให้ทัพนำเนี่ยเดินบกนะครับมาทางนาสารแต่ก่อนนี้เรียกอำเภอลำพูนนะมาทางนาสารแล้วข้ามมาทางเนี่ยสีชนเนี่ยนะครับข้ามมาเมืองนครแล้วพระองค์เนี่ยมาทางเรือนะครับเมื่อเสด็จมาทางเรือเรารู้กันว่ากองทัพของพระองค์เนี่ยตอนมาข้ามแถวสีชนขนอมเนี่ยชาวบ้านเรียกตรงนี้ว่าแหลมทาบหรือแหลมประทับเพราะพระเจ้าตากเคยประทับอยู่จากนั้นเนี่ยเรือก็มาเข้าที่ปากคลองท่าแพเรือเข้าที่ปากคลองท่าแพแล้วพระองค์ก็ยกทัพเข้ามาพอยกทัพเข้ามาใกล้ๆเนี่ยเจ้านครหนูกับเจ้าพัดเนี่ยนะครับซึ่งเป็นปลัดเมืองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเจ้านครหนูกับพัดเนี่ยเป็นแค่ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันเพราะตั้งตัวเป็นกษัตริย์แล้วใช่ไหมครับเจ้าพัดกับอุปราชเจ้าหนูกับอุปราชเนี่ยก็เป็นกษัตริย์เมืองกษัตริย์ของก๊กเมืองนครก็รู้ว่าแพ้แน่แล้วก็เลยหนีไปที่เมืองพัทลุงพอหนีไปพัทลุงก็วกไปที่สงขลาจากนั้นก็หนีต่อเพราะโอ้สงสัยมีทัพตามมาไล่มาสุดท้ายก็หนีไปอยู่เมืองปัตตานีพญาพัทลุงพญาสงขลาเนี่ยก็ส่งหนังสือไปหวานล้อมเจ้าหนูกับเจ้าเมืองปัตตานีว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องกับเจ้าตากนะให้ส่งเจ้าหนูยอมเหอะเจ้าหนูก็เลยยอมนะครับเจ้าปัตตานีเนี่ยส่งเจ้าหนูกลับมาถวายตัวกับเจ้าตากครั้งนั้นเนี่ยครับเจ้าตากเนี่ยตัดสินพระทัยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าหนูอย่าลืมนะเดิมก็เป็นยกกบฏเคยเป็นมหาเล็กอยู่ด้วยกันในอยุธยาเจ้าตากก็ตีความว่าเราก็รักชาติเหมือนกันเพราะว่าบ้านแตกสาแหลกขาดคนที่ประกาศตัวเนี่ยก็เชื่อว่าตัวเองมีบารมีก็รักชาติก็ตั้งตัวเพื่อกู้ชาติไงและถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อเจ้าหนูแพ้และยอมแพ้แล้วก็มาหาได้เนี่ยก็ถือว่ายอมแล้วไม่เป็นไรนั้นไม่ให้ประหารชีวิตเจ้าหนูแต่ขอเอาเจ้าหนูกลับไปอยู่กรุงเทพ2310ไปอยู่ธนบุรี2310แล้วครั้งนั้นเนี่ย
เจ้าต่างเนี่ยตัดสินพระไทยนะครับว่าพระองค์เนี่ยจะครองกรุงธนบุรีขณะเดียวกันเนี่ยจะให้พระโอรสองค์หนึ่งเนี่ยนะครับไปครองกรุงกัมพูชาที่จะไปตีส่วนนครศรีธรรมราชเนี่ยซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นเมืองพระยามหานครในสมัยอยุธยาแล้วก็ตั้งตัวเป็นก๊กในสมัยเสียกรุงนะครับเจ้าตากก็เลยไม่ดาวเกรดให้นครกลายเป็นเมืองพระยามหานครยกให้นครเป็นประเทศราชโดยตั้งพระเจ้าหลานเธอเจ้านราสุริยวงศ์เนี่ยมาเป็นกษัตริย์ปกครองนครส่วนเจ้าหนูนะครับซึ่งยอมแพ้เนี่ยกับเจ้าพัดเนี่ยก็พาเขาไปอยู่ในธนบุรีนะครับไปถวายงานเป็นรับใช้อันนั้นเรื่องที่หนึ่งหลายคนก็ตีความเอ๊ะการที่ตั้งเมืองนครเนี่ยหรือพระองค์ทรงเตรียมการบางอย่างว่าพม่าอาจจะมาตีธนบุรีแตกท่านก็ยังมีประเทศอีก2ประเทศอยู่นะคือประเทศกัมพูชาและประเทศนครศรีธรรมราชเป็นหลักไว้เพราะตอนนั้นเราก็ไม่รู้นะอย่าลืมว่ากองทัพพม่าก็ยังแข็งแกร่งในสมัยร.1ก็ยังยกศึก9ทัพมาเลยเราไม่รู้จะแพ้อีกหรือเปล่าเจ้าตากก็ตั้งเรียกว่าตั้งไว้3ประเทศอ่ะนะครับถ้าจะเกิดอะไรก็ยังมีอีกสักประเทศนึงอยู่มีอีก2ประเทศยันอยู่นะครับเพื่อเป็นฐานไว้นะครับนั่นคือปริศนาที่1แต่ปริศนาที่2เนี่ยที่ยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเมื่อเจ้าตากพาเจ้าหนูกับเจ้าพัดไปอยู่ในกรุงเนี่ยนะครับต่อมาเนี่ยในพ.ศ.2319ก็ไปอยู่เพียง7ปีเจ้านราศิริยวงศ์เนี่ยนะครับสิ้นพระชนนะครับก็เป็นกษัตริย์เมืองนครสิ้นพระชนเจ้าตากเนี่ยครับตัดสินพระทัยส่งเจ้าหนูเนี่ยนะครับให้กลับมาเป็นพระเจ้านครศรีธรรมราชแล้วก็ท่านพัดเนี่ยนะครับก็ให้มาเป็นอุปราชของเมืองนครคู่กับเจ้าตากตอนนี้ผมต้องเล่านิดหนึ่งแล้วว่าเจ้าพญานครหนูหรือกษัตริย์พระเจ้านครหนูเนี่ยนะครับท่านเนี่ยมีลูกสาวหลายคนลูกสาวคนโตเนี่ยนะครับชื่อว่านวลนะครับลูกสาวคนโตชื่อว่านวลเนี่ยตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วนะครับก็ยกให้เป็นภริยาของเจ้าพัดคือประหลัดพัดซึ่งต่อมาก็เป็นอุปราชพัดส่วนพอเจ้าหนูเนี่ยเข้าไปอยู่ธนบุรีก็เลยยกลูกสาวคนที่สองให้กับเจ้าตากชื่อว่าฉิมเจ้าหนูยังมีลูกสาวอีกสองคนชื่อว่ายวนกับชื่อว่าปรางข่าวว่ากันว่ายวนกับปรางเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันสำหรับปรางนั้นสวยมากๆมีเจ้าพระยาคนหนึ่งหมายปองแม่ปรางก็เลยทำเรื่องมาสู่ขอเจ้าตากถึงกับเคืองฮะเคืองบอกว่านี่เป็นตั้งเจ้าพระยาเป็นแม่ทัพนะมีความดีความชอบนะแต่มาสู่ขอปรางเจ้าตากว่านี่จะเทียบตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยฉิมเนี่ยนะครับเจ้าหนูเนี่ยถวายเจ้าตากส่วนยวนกับปรางเนี่ยตามไปอยู่กับฉิมที่ในวังแล้วก็เจ้าพระยาองค์เนี้ยมาขอปรางเพื่อจะแต่งงานเจ้าตากบอกว่านี่จะมาคิดเทียบเป็นคู่เขยกับพระเจ้าแผ่นดินนะเจ้าตากเคืองถามว่าเคืองจริงเรื่องนั้นหรือว่าเคืองอื่นเพราะเขาว่ากันว่าปรางเนี่ยสวยแล้วความมาแตกครับตอนนี้ปรากฏว่าหม่อมนวลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพระยาของเจ้าพัดเนี่ยตายแล้วเจ้าพัดเนี่ยไปช่วยราชการสงครามของเจ้าตากหลายครั้งมีความดีความชอบเจ้าตากก็รู้ว่าเจ้าพัดตอนนั้นก็เป็นคู่เขยใช่ไหมเพราะว่านวลก็เป็นลูกเจ้าหนูนะครับฉิมก็เป็นลูกเจ้าตากและที่สำคัญก็คือฉิมเนี่ยเป็นสนมเอกของเจ้าตากเรียกว่าเจ้าตากชอบอ่ะนะครับเป็นสนมเอกของเจ้าตากแถมมีน้องสาวสวยด้วยนะครับพอนวลตายเนี่ยนะครับเจ้าตากก็บอกกับเจ้าพัดว่าถ้าไปการศึกสงครามครั้งนี้มีความดีความชอบจะหาเมียให้เพราะเมียตายพอกลับมาชนะศึกเจ้าตากก็เลยยกปรางให้ไงเพราะถือว่าเป็นคู่เขยกันใช่ไหมครับพัดเนี่ยเป็นสามีของลูกสาวคนโตของเจ้าหนูเจ้าตากเนี่ยเป็นเรียกว่ามีฉิมก็ลูกสาวคนรองนะครับของเจ้าหนูเป็นสนมเอกเจ้าตากก็เลยยกเจ้าปรางให้ก็เป็นน้องสาวนะครับของทั้งฉิมของทั้งนวลก็มีคนมากระซิบบอกเจ้าตากว่าประจำเดือนขาดแล้วนะเจ้าตากเคยถวายงานแล้วนะเจ้าตากบอกว่าก็ตัดไปแล้วว่าให้ต้องให้สุดท้ายเนี่ยปรางเนี่ยก็เลยติดมากับเจ้าหนูและเจ้าพัดเพื่อกลับมานครเมื่อปี2319เหตุการณ์เนี้ยมันทำสร้างปริศนา2เรื่องปริศนาเรื่องที่1คือทำไมเจ้าตากถึงส่งเจ้าหนูซึ่งเคยเป็นคู่แข่งกลับมาเป็นกษัตริย์เมืองนครยังยืนยันการเป็นอันที่2ยังส่งลูกติดท้องสนมปรางมาเมืองนครด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นปริศนาอีก2ข้อนะครับซึ่งข้อ1เนี่ยเขาว่ากันว่าก็ตรงไปตรงมาก็พ่อตานะครับ
พราะเจ้าหนูเนี่ยได้อัปเกรดตัวเองจากการเป็นเฉลยนะครับจนเป็นพ่อตาแล้วก็ลูกสาวคือฉิมเนี่ยก็กลายเป็นสนมเอกแล้วเนี่ยก็มีความไว้วางไว้เนื้อเชื่อใจไว้วางพระราชฤทัยก็เลยตั้งให้เจ้านครเป็นกษัตริย์นครแล้วให้พัดเนี่ยลงมาเป็นอุปราชแล้วยังให้เจ้าจอมมารดาปรางเนี่ยซึ่งท้องพระโอรสเนี่ยติดมากับเจ้าจอมมารดาปรางมาอยู่กับเจ้าพัดด้วยอันนี้มี2ปริศนาทั้งหมดนี้นะฮะเกิดขึ้นในปี2519แล้วพอ2319พอ2325ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับที่เจ้าบาทถูกสำเร็จโทษนะครับแล้วก็ว่ากันว่าฝ่ายหนึ่งก็เชื่อว่าถูกสำเร็จโทษจบอีกฝ่ายหนึ่งเชื่อว่าหลบหนีลงมาเมืองนครเจ้าหนูเนี่ยครองเมืองนครต่อมาพอรัชกาลที่หนึ่งขึ้นครองราชท่านก็บอกว่าเมืองนครเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศแล้วเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมั่นคงแข็งแรงเพียงพอแล้วก็เลยลดเมืองนครจากประเทศให้มาเป็นเมืองหัวเมืองเอกนะครับแล้วก็ให้เจ้าหนูก็เป็นแค่เจ้าเมืองพร้อมกันนั้นเนี่ยพอดีเจ้าหนูสิ้นในปี2527เจ้าพัดก็ขึ้นมาเป็นเจ้าเมืองส่วนเจ้าจอมมารดาปรางนั้นเนี่ยเจ้าพัดเนี่ยก็ไม่ได้แตะต้องเพราะรู้อยู่แล้วว่าติดท้องมาเป็นโอรสของพระเจ้าตากก็เลยสร้างพระตำหนักให้ไว้ที่เมืองนครเรียกว่าตำหนักของเจ้าจอมมารดาปรางซึ่งพอเจ้าจอมมารดาปรางสิ้นโอรสที่ติดท้องแล้วคลอดมาคือน้อยเนี่ยนะครับซึ่งต่อมาก็เป็นเจ้าพระยานครน้อยในสมัยรัชกาลที่2และรัชกาลที่3เนี่ยก็ได้อุทิศวังของแม่นะครับสร้างเป็นวัดชื่อว่าวัดวังตะวันออกส่วนอุทยานซึ่งเป็นที่วิ่งเล่นนะครับของวังของแม่เนี่ยก็สร้างวัดใช้เป็นที่จัดงานพระเมรุเผาพระศพของเจ้าจอมมารดาปรางแล้วก็สร้างพระสร้างอุโบสถแล้วก็ยกเป็นวัดอีกวัดหนึ่งชื่อว่าวัดวังตะวันตกนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยคือร่องรอยของพระเจ้าตากสินที่ผมฝากไว้สรุปไว้ก่อนนะครับแล้วนำมาสู่เรื่องราวที่หลายคนนะจะมาตามรอยพระเจ้าตากเพราะถามว่าจากการปูพื้น3ปริศนาบวกกับปริศนาที่คนเติมแล้วก็เรื่องราวในช่วงเปลี่ยนแปลงจากเสียกรุงจนมาถึงธนบุรีแล้วก็ต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับจนเอาว่าเจ้าจอมมารดาปรางสิ้นเนี่ยนะครับมันมีอะไรที่เป็นร่องรอยหลักฐานของสมเด็จพระเจ้าตากสินที่ถ้าจะมาเมืองนครแล้วแม่นแล้วถูกต้องนะครับสำหรับผมเนี่ยมีเพียง2ที่เท่านั้นเองนะครับที่ท่านมาเมืองนครแล้วจะพบร่องรอยของพระเจ้าตากสินที่แน่ชัดมีหลักฐานยืนยันรับรองที่แน่ชัดหลักที่1ก็คือว่าที่วัดพระมหาธาตุนะครับตอนที่พระเจ้าตากสินมาตีเมืองนครได้เมื่อ2312เนี่ยนะครับจริงๆเนี่ยเมื่อตีได้สำเร็จราบคาบก็เตรียมที่จะเสด็จกลับพระนครกรุงธนบุรีนะครับแต่พอดีตอนนั้นมันต้องเดินทางด้วยเรือแล้วพายุลมแรงพระองค์ต้องยั้งอยู่เมืองนครอยู่ระยะใหญ่แล้วเป็นธรรมดาครับเพื่อที่จะสร้างเสริมบารมีสร้างศรัทธาของผู้คนเนี่ยพระองค์ก็มาบูรณะพระธาตุนี่แหละครับพื้นที่ที่พระองค์บูรณะสำคัญที่สุดที่พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชก็คือที่วิหารทับเกษตรที่อยู่รอบตีนธาตุของพระธาตุนครที่สร้างออกมาแล้วก็มุงสมช้างนะครับแล้วก็พระที่อยู่ในเรือนแก้วรายรอบนะครับที่เราจะไปเดินเวียนประทักษิณกันนะครับตรงนั้นแหละครับเป็นที่ที่พระเจ้าตากสินมาบูรณะเพราะอันนั้นเนี่ยเป็นร่องรอยจริงๆและที่ชัดเจนก็คือว่าฐานทางเดินที่เดินรอบฐานเดินรอบพระธาตุไม่ใช่ชั้นบนนะครับชั้นล่างเนี่ยนะครับคนนครยังเรียกสืบมาว่าทางพระเจ้าตากเพื่อบอกเนี่ยพระเจ้าตากสร้างงั้นถ้าท่านจะมาระลึกร่องรอยของพระเจ้าตากสินจริงๆเนี่ยตรงนั้นแหละครับเป็นหลักฐานสำคัญที่สุดร่องรอยที่2ของพระเจ้าตากสินที่มีหลักฐานยืนยันแล้วก็กรณีของเจ้าจอมมารดาปรางเนี่ยถามว่าจริงไม่จริงนะครับเอาว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5เนี่ยทรงมีพระราชหัตถเลขาเชิงพระราชวินิจฉัยว่าเรื่องนี้น่าจะจริงเพราะมีการกล่าวถึงกันมานานแล้วในตระกูลณนครก็กล่าวกันมานานว่าถ้าณนครสายนี้นะครับก็โดยเฉพาะจตุรงคกุลกับโกมารรกุลนครเนี่ยนะครับแล้วก็สายเจ้าพญานครน้อยเนี่ยคือทายาทพระเจ้าตากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะไปให้ถูกต้องยิงก็ต้องมาที่วัดวังตะวันตกหรือวัดวังตะวันออกแต่วัดวังตะวันออกตอนนี้เนี่ยไม่มีร่องรอยหลักฐานอะไรให้เหลือวัดวังตะวันตกมีหลักฐานเหลือชัดเจนก็คือว่าที่
พระประธานที่เรียกว่าพระสูงนะครับทุกวันนี้เนี่ยมีการสร้างพระอุโบสถคลุมไว้แล้วแล้วพระอุโบสถนี้ก็สร้างแล้วก็เสด็จมายกช่อฟ้าโดยรัชกาลที่9นะครับตรงนั้นแหละครับเป็นจุดที่เจ้าพระยานครน้อยคือพระโอรสของพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยใช้เป็นที่ถวายพระเพลิงของเจ้าจอมมันดาปรางแล้วก็สร้างพระสูงคือพระรูปองค์ใหญ่เป็นอนุสรณ์ถึงแม่งั้นถ้าหากว่าท่านมาที่นี่เนี่ยจะได้2เรื่องเลยครับจะได้ทั้งระลึกถึงพระเจ้าตากระลึกถึงเจ้าจอมมันดาแล้วก็พระโอรสขณะเดียวกันเนี่ยได้สะท้อนถึงความกตัญญูของลูกที่มีต่อแม่มันอยู่ตรงนี้ครับแถมยังจะได้ชื่นชมรอยพระปรมาภิไธยของรัชกาลรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางพระพันปีนะคะสิริกิติ์นะครับที่ทรงมาเสด็จยกช่อฟ้าไว้เมื่อ2506นะครับกับมีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม2สิ่งนี้เท่านั้นที่เป็นของจริงนอกนั้นที่เขาว่ากันแล้วก็ไปกันเยอะมากเนี่ยผมเท่าที่ผมตามไปนะครับเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าและสันนิษฐานแต่เชื่อกันมากตามนิสัยของคนไทยและที่สำคัญถ้าไปแล้วท่านจะพบคนที่เล่ากันเป็นภาษาเราคือเป็นวักเป็นเวรนะครับถามว่ามีที่ไหนบ้างที่เป็นที่ไฮไลท์สุดๆที่ใครมานครแล้วต้องไปตามกันให้ได้นะครับก็คือไปที่วัดเขาขุนพนมวัดเขาขุนพนมอยู่ที่อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชห่างจากเมืองนครประมาณสัก30กิโลเขาว่ากันว่าเดิมที่นั่นเนี่ยเป็นอุทยานนะครับของคนในวังเมืองนครนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในสมัยอยุธยาจนถึงต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเสด็จไปเที่ยวน้ำตกไปเที่ยวห้วยแล้วไปเที่ยวถ้ำแล้วตรงนั้นเนี่ยมีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่งนะครับมันมีเรื่องราวเล่าชัดเจนว่าพระยาตรังเนี่ยเคยพาโอรสของเจ้านครเนี่ยไปพลอดรักกันที่นั่นแล้วความแตกก็เลยเป็นเรื่องคล้ายๆกับสีปราดอย่างนั้นนะครับแต่ที่วัดเขาขุนพนมที่เกิดเป็นเรื่องเป็นราวแล้วกล่าวขานว่าเป็นที่ประทับของพระภิกษุสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยเนื่องจากอันที่หนึ่งก็คือวัดนี้เนี่ยมีโบสถ์มหาอุดคำว่าโบสถ์มหาอุดก็เป็นโบสถ์เล็กๆก็ไม่ได้เป็นโบสถ์ที่มีสักและสีอะไรมากนักเป็นโบสถ์เล็กๆนะครับไว้สำหรับวิปัสสนากรรมฐานหรือไว้ปลูกเสกทำเครื่องรางของขลังแต่อันที่สองเนี่ยวัดนี้มีถ้ำครับมีถ้ำสองถ้ำถ้ำหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างบนต้องขึ้นบันไดขึ้นไปพอขึ้นไปถึงถ้ำข้างบนเนี่ยมีการสร้างเป็นกำแพงแล้วเหมือนก็มีประตูเมืองแล้วมีการประดับกระเบื้องแล้วมีปูนปั้นอยู่นิดๆหน่อยๆซึ่งก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการมากแต่หลายคนบอกโอ้ขนาดนี้เนี่ยต้องเป็นอะไรของเจ้าเมืองแหละเป็นถ้ำของเจ้าเมืองอ่ะว่างั้นนะถ้ำระดับเจ้าแหละเท่านั้นยังไม่พอครับข้างใต้ลงไปเนี่ยมีโถงถ้ำใหญ่มากใหญ่แบบที่ว่ามีคนบอกว่าโอ้นี่มันท้องพระโรงแล้วก็ล่าสุดนะครับราวสองตอนผมเด็กๆ2505ก็บอกว่ามีการขุดเจอพระอบใส่อัฐิแล้วนี่ของพระเจ้าตากแน่เลยนะครับก็เนี่ยโจทย์ขานกันไปผมเนี่ยเคยไปตั้งแต่ตอนเด็กอายุไม่10ขวบก็ไปตามดูครับปรากฏว่าพระอบหรือโกฏที่บอกว่าใส่อัฐิพระเจ้าตากเป็นทองเหลืองครับซึ่งผมไม่เชื่อละนะครับแล้วหลักฐานที่เห็นอยู่มันไม่หนาแน่นพอแม้จะทุกวันนี้เนี่ยมีการสร้างเป็นพระราชานุสาวรีย์มีสร้างศาลพระเจ้าตากมีคนอธิบายเรื่องราวมากมายแล้วกลายเป็นเมืองพระเจ้าตากสินแล้วเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยยังไม่มีหลักฐานรองรับที่ชัดเจนจุดที่2นะครับที่มีการกล่าวขานมากเนี่ยนะครับก็คือที่เก๋งจีนพระเจ้าตากที่วัดประดู่ขึ้นตอนนี้กรมศิลปากรขึ้นป้ายเลยว่าเก๋งจีนพระเจ้าตากสินนะครับอยู่ที่วัดประดู่อันนี้ก็เป็นปัญหามากเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเรารู้กันว่าตรงนี้คือเก๋งจีนใส่อัฐิของเจ้าพัดเนี่ยก็เคยเป็นอุปราชใช่ไหมครับแล้วเป็นเก๋งจีนใส่อัฐิของเจ้าพัดแล้วหลักฐานในของเจ้าพระยาบดินทร์เดชานุชิตแย้มบุญนาคซึ่งเป็นทายาทสายตรงนะครับแล้วบอกว่าเจ้าจอมมารดาคุณจอมมารดาเล่ากันมาแต่ไหนแต่ไรว่าตรงเนี้ยเป็นที่ไว้อัฐิของเจ้าพัดนะครับส่วนที่เก๋งจีนวัดแจ้งนะครับที่เรียกกันว่าตึกกษัตริย์เนี่ยก็ชัดเจนนะครับว่าเป็นที่ไว้อัฐิของเจ้านครหนูนะครับซึ่งเคยเป็นกษัตริย์กับหม่อมทองเหนียวซึ่งเป็นชายาแล้วไว้อัฐิของเจ้าจอมมันดาปรางด้วยนั้นเนี่ยมีการระบุไว้ชัดแต่ปรากฏอยู่ๆกรมศิลปากรนะครับอนุญาตให้ขึ้นป้ายว่านี่คือเก๋งจีนพระเจ้าตากแล้วเปลี่ยนป้ายอธิบายว่าที่นี่เนี่ย
เป็นอย่างจริงผมก็ค้นว่ากรมศิลปากรเอาหลักฐานมาจากไหนกรมศิลปากรบอกว่าเอาหลักฐานมาจากคนเฒ่าคนแก่และได้ถามนักวิชาการของตระกูลนานครซึ่งนักวิชาการไหนอ่ะเพราะเจ้าพระยาบดินทร์นะซึ่งเป็นต้นเขาในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ท่านเขียนไว้อย่างนั้นแล้วใครจะไปแก้ใครจะไปอธิบายอะไรเพิ่มอันนี้ผมว่าเชื่อไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจกรมศิลปากรที่พูดตรงไปตรงมานะครับว่าทำอย่างนี้ไปได้ยังไงอันที่3เนี่ยที่มีคนเชื่อมากแล้วก็ขึ้นป้ายกันใหญ่โตก็คือว่าที่เจดีย์ศิลาที่หน้าวิหารธรรมศาลาในวัดพระธาตุเจดีย์ศิลานี้เนี่ยเป็นเจดีย์ศิลาที่ก็แปลกจริงผมเองก็ไปมีส่วนในการตั้งข้อสันนิษฐานว่าเจดีย์ศิลานี้ทำไมมาอยู่ที่นอกระเบียงคดวัดพระธาตุแล้วเป็นเจดีย์ศิลาสมัยต้นรัตนโกสินทร์เพราะเป็นศิลาที่นิยมมากเลยนะเป็นเครื่องอับเฉาแล้วเอาเข้ามาสมัยร.1 ร.2 ร.3 แล้วที่สำคัญคือมีต้นว่าอยู่6ต้นพวกเราก็คุยกันว่าเอ๊หรือเป็นที่ไว้อัฐิคนสำคัญอ้อมีต้นว่า6ต้นเกี่ยวกับเจ้าตากไหมพวกเราก็สันนิษฐานเพราะว่าสันนิษฐานไปสันนิษฐานมามีคนสร้างรูปพระเจ้าตากมาตั้งแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นอัฐิเป็นที่ไว้อัฐิของพระเจ้าตากสินมหาราชออกไปกันใหญ่นะครับตกลง3ที่นี้ที่คนเชื่อกันมากเนี่ยผมว่ายังไม่มีหลักฐานใดๆรองรับนะครับส่วนหลักฐานอื่นๆเนาะผมขออนุญาตที่ไม่เอ่ยชื่อแต่ต้องใช้คำว่ามันอะไรก็ไม่รู้เช่นวิหารวัดพระสูงที่สนามหน้าเมืองก็บอกว่าเป็นที่ถวายเพลิงของพระเจ้าตากเอาที่ไหนมาว่าแต่ก่อนเนี่ยเราบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นที่นู่นที่นี่เอาใช่บางคนเนี่ยบอกเป็นที่เผาศพพวกพม่าที่มารบแล้วก็แพ้แล้วก็ตายนะครับด้วยซ้ำไปนะครับไม่ได้พูดไปถึงสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือที่วัดคงคาเรียบหรือคลองท่าซักนะครับก็บอกว่าโอ้พระเจ้าตากนะเอาเรือมาขึ้นทางเนี้ยแล้วก็ทรงจอดซักผ้าที่นี่แต่บางคนบอกไม่หลวงพ่อทวดซักผ้าชัดเจนแล้วนะครับเป็นเรื่องเล่าแล้วยังมีอีกอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดก็เอาว่าฟังหูไว้หูนะครับแต่ที่เชื่อได้จริงๆนะครับที่ใช้คำว่าแน่ชัดเจนก็คือที่ทางพระเจ้าตากในวิหารทับเกษตรที่พระบรมธาตุเจดีย์กับอันที่สองก็คือที่พระสูงวัดวังตะวันตกนะครับในพระอุโบสถวัดวังตะวันตกนี่แน่นอนอ้ออีกอันนึงก็ต้องขออนุญาตครับมีใครก็ไม่รู้อีกอะเข้ามาที่วัดวังตะวันตกนี่แหละแล้วก็เจอกุฏิทรงไทยสวยๆแล้วบอกเลยนี่ตำหนักเจ้าจอมมันดาปรางเพราะตรงนี้เคยเป็นอุทยานที่เจ้าจอมมันดาปรางอยู่เพราะตรงนี้ต้องเป็นตำหนักเจ้าจอมมันดาปรางผมที่กุ้มใจผมเป็นคนบูรณะเองครับเมื่อ2531ตอนนั้นกำลังจะพังผมเนี่ยบูรณะเองหาเงินมาบูรณะกับกรมศิลปากรออกเงินมากกว่ากรมศิลป์อีกนะครับมันมีจำหลักชัดอยู่ข้างบนครับว่าเรือนไม้หลังนี้นะครับข้าพระเจ้าอาจารย์ย่องกับญาติโยมเนี่ยหาไม้มารวมกันไว้แล้วสร้างเป็นกุฏิเมื่อ2431นี่หลังเจ้าจอมมันดาปรางมาอยู่ตั้งร้อยกว่าปีเจ้าจอมมันดาปรางมาอยู่2319อันนี้สร้างเมื่อ2431ครับเขียนไว้ชัดนะครับว่าเป็นกุฏิของสมภารมีใครก็ไม่รู้ทำป้ายมาขึ้นเลยว่านี่คือพระตำหนักเจ้าจอมมันดาปรางผมต้องไปบอกสมภารบอกท่านเจ้าคุณท่านอาจารย์ป้ายนี้เขาออกเถอะมันไม่ถูกท่านก็บอกว่าคนอื่นเข้ามาติดไว้ก็เป็นของคนอื่นไม่กล้าไปแตะเพราะมันเป็นอธินาทานใช่ไหมผมบอกว่าแต่ถ้าท่านไม่เอาออกเนี่ยเหมือนท่านรับรองและสนับสนุนนะมันกลายเป็นมุสาเอาออกเถอะครับท่านก็เลยเอาออกกุฏิที่วัดวังตะวันตกก็ไม่ใช่ของเจ้าจอมมันดาปรางและไม่เกี่ยวกับเจ้าตากนะครับทุกวันนี้พระท่านก็จัดเป็นพิพิธภัณฑ์ของพระท่านกาชาติแต่ก็ยังมีห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องที่ระลึกถึงพระเจ้าตากสินและเจ้าจอมมันดาปรางอันนั้นก็เป็นห้องเพียงแต่ห้องหนึ่งของกุฏิไม่ได้บอกว่าอันนี้คือตำหนักเจ้าจอมมันดาปรางเอานะครับหากท่านใดสงสัยก็ไปพิจารณากันเอาเองก็แล้วกันฟังนี้แล้วนะครับไปพิจารณาใคร่ครวญเอาเองว่าจะไปที่ไหนแล้วจะเชื่อหรือไม่ที่ไหนด้วยเหตุผลหลักคิดหลักการอย่างไรพบกันนัดหน้ากับเที่ยวมีเรื่องกับหมอบัญชาที่ไหนค่อยเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเที่ยวมีเรื่อง
กับหมอบัญชา